ถนนดิสโก้เป็นถนนที่คนไทยหลายคนเคยได้ยินมาแล้วจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2535ถนนสายนี้นำไปสู่เรื่องราวอะไรกันบ้างถนนเส้นนี้โดยสภาพแล้วก็เหมือนกับถนนทั่วไปแต่ป้ายชื่อถนนดิสโก้สะดุดตาผู้พบเห็นไม่ใช่เพราะความแปลกแต่เป็นชื่อที่บอกให้รู้ว่าเป็นถนนแห่งความทรงจำอีกสายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าทั้งนั้นเลยฮะสองข้างทางนี่ทางเกวียนฮะคิดหลับตาดูก็เห็นว่าเป็นยังไงสภาพทางเกวียนรกไหมรกแน่นอนฮะคนยังไปลำบากนะฮะทางโยกเยกโยกเยกทางดิสโก้ท่านพูดออกตอนนั้นเลยครับพอไปพอกลับมาก็ตั้งดิสโก้เลยนะความราบเรียบของผิวทางไม่เหลือเขาสภาพธุรกันดารที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคืนวันที่25พฤศจิกายนปี2535ท่านพูดว่าท่านนั่งฮอครับตอนที่เสด็จมาที่โรงเรียนขบวงพิทยาคารนั่นแหละนั่งฮอวนไปวนมาแล้วท่านเห็นและท่านสนใจมากไปอย่างนี้ให้มาดูแล้วมันเป็นทางลงนี้เนาะเป็นทางลงนี้ทางลงที่นางเพียงศรีพูดถึงก็คือทางไปกุดตอแก่นซึ่งอยู่ใกล้กับห้วยลำพยางตอนล่างอันเป็นจุดหมายของการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นซึ่งไม่ไกลนักจากทางเข้าจะพบผืนนาเล็กๆของผู้นำทางเองนี่นะนี่นี่เห็นอยู่ว่าหน้าคอยนี่เห็นอยู่ว่าเพิ่นละยางลงไปยางไปเพิ่นละทางดินขรุขระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรเพราะไม่รกทึบเช่นแต่ก่อนถนนนี้ก็ไม่ได้อีกซ้ำจะเก่านะเป็นทางน้อยๆลงไปจะเก่านะติดกับผืนนาของนางเพียงศรีคือหนองน้ำที่ทอดพระเนตรเห็นจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งนั่นแหละกุดตะแกรงนั่นล่ะกุดบ้านกุดเมืองอีเวลานั้นยังไม่มีใครคาดคิดว่าหนองน้ำเล็กๆแห่งนี้จะมีเรื่องราวให้เล่าขานสืบต่อมาจนถึงวันนี้นี่คือเราห้ามโหดนี่นะมานี่ห้ามไปปุ๊บไปไหมค่ำคืนของเมื่อ14ปีก่อนทางเส้นนี้เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินที่ไม่ได้ทรงมีหมายกำหนดการล่วงหน้าช่วงที่ท่านมานรกกว่านี้อีกนายหลวงท่านบอกว่าจะกล้านำแห่ไหมแฟนฉันก็บอกว่าเออเอาครับนี่แกจะมากันน้ำนี่แหละลงมาถึงนี่แหละนาข้าวพื้นที่8ไร่ของนางเพียงศรีผืนนี้ถ้าจะกล่าวว่าเป็นต้นข้าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทฤษฎีใหม่แก่พื้นที่เกษตรในอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็คงจะไม่ผิดนักทำมาจับโฟนเขาอ้าวข้าวนี้ข้าวนี้ทำไมมันไม่มีเม็ดท่านมาอย่างนี้นะข้าวทำไมไม่เม็ดฉะนั้นเพิ่นเลยในโลกเลยจับว่าเอ้าข้าวนี้กินไม่ได้นะข้าวครึ่งเม็ดฉะนั้นทุ่งน้ำไม่มีจริงๆครับน้ำตามห้วยลำพยางไม่มีแล้วมันแห้งหมดมีแต่หินก้อนหินตรงนั้นทั้งที่เกิดสภาพฝนทิ้งช่วงและลักษณะดินเป็นดินปนทรายซึ่งเก็บน้ำได้ยากอยู่แล้วแต่ความแข็งแกร่งในการอยู่รอดของข้าวที่ทรงพบทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสไว้ว่าถ้าหากว่าเราช่วยเขาเล็กน้อยก็สามารถที่จะได้มากขึ้นหน่อยพอที่จะกินในประเทศไทยมีเกษตรกรจำนวนมากมายมีที่ดินไม่ถึง20ไร่และผูกติดชีวิตไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียวผืนนาเล็กๆเหล่านั้นจึงไม่อาจผลิตพืชผลเพื่อขายเพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องได้ทำอย่างไรผืนดินจำนวนน้อยนิดอันเป็นต้นทุนเพียงอย่างเดียวของเกษตรกรจะสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้เป็นเจ้าของได้อย่างพอเพียงขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากธรรมชาติที่ไม่แน่นอนได้รวงข้าวขาดเม็ดกำนั้น
ทำให้มีพระราชประสงค์ที่จะซื้อที่ดินบริเวณอำเภอเขาวงจำนวน10ไร่เพื่อทรงใช้ทดลองบริหารจัดการที่ดินให้สามารถแก้ปัญหาความไม่พอกินนี้ให้ได้ซึ่งที่อำเภอเขาวงนี้เองที่พระราชทานคำว่าทฤษฎีใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกบังเอิญลูกชายผมเข้าประชุมเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะเข้าประชุมอำเภอเขาก็บอกว่าพ่อบ้านนี้นะเขาเสนอขายที่คนละ4-5 ล้านผมก็เลยบอกลูกผมว่าเฮ้ยเราไม่ต้องขายถวายพระองค์ท่านไปเลยพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นแปลงทดลองทฤษฎีใหม่แห่งแรกในที่ดินของราษฎรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถึงความเสียสละของเขาในครั้งนั้นว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีข้อแม้อะไรไม่ได้บอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วจะขออย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้บอกเลยเขาบอกขอให้ตามอัธยาศัยแสดงให้เห็นว่าคนที่ถือกันว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนบ้านนอกเขารู้ว่าพัฒนาประเทศทำอย่างไรพระองค์ท่านก็บอกว่าให้ลุงมีสิทธิ์ทำกินจนสู้ลูกสู่หลานนะแต่ห้ามขายมาถึงวันนี้นายไขคำเป็นเกษตรกรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จให้แก่เกษตรกรอื่นและรับดอกผลเต็มที่จากผลผลิตบนที่ที่ถวายไว้นั่นเองขอให้ขยันนะฮะไม่อดแน่กระสมความพระองค์ท่านพูดนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2532ณพื้นที่ใกล้วัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการพัฒนาตามแนวพระราชดำริศึกษาทดลองต้นแบบการพัฒนาด้านการเกษตรองค์ท่านก็อยากจะทดสอบว่าพื้นที่แบบนี้ที่ชาวไร่ชาวนามีอยู่เป็นแต่ละครอบครัวอาจจะ15 ไร่ 20 ไร่สามารถที่จะนำพื้นที่นี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าพื้นที่นี้จะสามารถพัฒนาทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่นี้ได้ไหมและให้มีของกินตลอดปีแล้วเหลือก็ขายตอนแรกพระองค์ท่านยังไม่ทรงเรียกว่าทฤษฎีใหม่แนวคิดของทฤษฎีใหม่ใช้สำหรับการจัดการที่ดินแปลงเล็กประมาณ 10-15 ไร่เพื่อช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงตัวได้มีข้าวพอกินตลอดปีความยากของการจัดการที่ดินแบบนี้อยู่ที่ว่าจะแบ่งการใช้พื้นที่อย่างไรในสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะลงตัวแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานหลักในการคำนวณไว้อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นเรื่องน้ำสำหรับเพาะปลูกเป็นหัวใจสำคัญด้วยทฤษฎีนี้ที่ดินในแปลงศึกษาทดลองใกล้วัดมงคลชัยพัฒนา15ไร่จึงถูกจัดสรรออกเป็น4ส่วนเป็นแปลงนาข้าว5 ไร่พืชไร่สวนผสม5 ไร่สระน้ำ3 ไร่ที่อยู่อาศัยและอื่นๆอีก2 ไร่ความอดอยากเป็นดัชนีขั้นต้นสุดของความยากจนสำหรับคนไทยแล้วชีวิตเริ่มต้นที่ข้าวการมีพื้นที่ปลูกข้าวจึงเป็นหลักประกันแรกของการพอกินแปลงนาข้าว5 ไร่จากพื้นที่15 ไร่ซึ่งทรงคำนวณเป็นแนวทางไว้ว่าสามารถให้กำเนิดเม็ดข้าวพอเลี้ยงครอบครัวที่มีสมาชิก 5-6 คนได้ชนปีส่วนพื้นที่อีก5 ไร่ใช้ปลูกพืชผสมผสานซึ่งไม่เพียงสร้างความพอกินในครัวเรือนเท่านั้นแต่ยังสร้างความพออยู่จากการขายผลผลิตส่วนเกินได้อีกด้วยแนวคิดในการปลูกพืชผสมผสานนี้เกษตรกรสามารถออกแบบได้หลากหลายลักษณะสุดแท้แต่สภาพพื้นที่ปริมาณน้ำและธรรมชาติของพันไม้จะอำนวยปลูกแบบแถวเสียพื้นที่เนาะนายเปลี่ยนวงชัยเกษตรกรมูโนะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่นี้มาปรับใช้ในพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่สวนผสมของเขาวันนี้เขาเลือกปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษเอาไว้เป็นทั้งอาหารในบ้าน
และส่งขายตลาดมันต้องใช้เหมือนกันนะสมองนะต้องคิดเองว่าวันนี้เราจะเอาอะไรไปปลูกจะเอาอะไรไปขายอย่างนี้เราต้องไปศึกษานะที่ตลาดใช่ไหมตลาดต้องสิ่งไหนที่มันขายดีเราเน้นตรงนั้นเพราะผมนี่ส่งมาเลเลยนะกิโล35อย่าเมื่อฟ้าปันฝนสู่ดินพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ได้อาศัยหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ด้วยช่วงเวลาจำกัดของฤดูกาลผสานความไม่แน่นอนของธรรมชาติฟ้าที่ขาดฝนก็บันดาลความอดอยากให้แก่ผืนดินได้เช่นกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้พึ่งพาที่ต้องเก็บรักษาน้ำไว้ให้พอเพียงร้อยละ30ของพื้นที่ทดลองจึงถูกกันไว้เพื่อสำรองน้ำฝนในรูปของสระน้ำในไร่นาการทดลองครั้งใหม่เริ่มต้นบนที่ดินซึ่งซื้อเพิ่มเติมขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีกครั้งครั้งนี้พระราชทานแนวพระราชดำริถึงวิธีการขุดสระพระองค์มีพระราชดำริให้นำผิวดินซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารสำหรับพืชนั้นแยกไว้ต่างหากก่อนดินที่ลึกลงไปจากผิวดินที่ขุดสระนำมาใช้ถมทำถนนทางเดินเสริมที่อยู่อาศัยยกร่องสวนหรือทำคันคูกั้นน้ำซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมถึงจุดสำคัญคือในขั้นตอนสุดท้ายให้นำหน้าดินที่ขุดไว้แต่แรกนั้นปูฉาบผิวดินที่จะเพาะปลูกไว้เสมอน้ำในสระของแต่ละไร่นาตามแนวพระราชดำรินั้นเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ยามขาดฝนหรือฝนทิ้งช่วงเท่านั้นแต่สามารถเพิ่มประโยชน์ใช้สอยด้วยการเลี้ยงสัตว์หรือพืชน้ำเพื่อเป็นอาหารได้โดยควรขุดแยกเป็น2บ่อและต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าขุดอย่างไรจึงจะทำให้ปลาอยู่ได้การขุดแบบลาดชันเนี่ยมันจะทำให้ปลามันนอนไม่ได้นึกออกมั้ยฮะสระที่ชันอย่างเงี้ยปลานี่มันจะว่ายน้ำทั้งคืนไม่มีที่นอนนะพวกปลาตะเพียนพวกปลานิลพวกนี้มันต้องอาศัยนอนตามขอบอ่างนะมันต้องมีสโลปให้มันนอนนะถ้าเป็นปลาบางอย่างก็ต้องมีหลุมให้มันตีให้มันฟาวางไข่ถ้าชันอย่างนี้ปลาคอเงยหมดเลยคอแบบแข็งกึกเลยเพราะมันว่ายทั้งคืนทั้งวันไม่ได้พักได้ผ่อนในบางพื้นที่ที่เหมาะสมสระน้ำในไร่นาอาจอยู่ในสภาพสวนยกร่องหรือบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวก็ได้แต่หลักสำคัญคือสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในยามที่ขาดน้ำได้เท่านั้นเมื่อเกษตรกรจำนวนหนึ่งหันมาขุดสระสำรองในพื้นที่ของตนย่อมเสมือนคืนแหล่งคูคลองธรรมชาติที่เคยขาดหายไปให้แก่พื้นดินขณะเดียวกันภาวะเดือดร้อนหลังน้ำท่วมก็สามารถบรรเทาลงได้เพราะยังมีน้ำเหลือที่จะฟื้นฟูพืชผลของตนขึ้นใหม่ได้ทันทีทฤษฎีใหม่ก็ทำเพื่ออย่างนี้เองเพราะว่าในประเทศไทยน้ำจะมีมากเป็นระยะหนึ่งจนน้ำท่วมจนกระทั่งทำให้เดือดร้อนทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเสียไปตายไปเน่าไปและเมื่อเสร็จแล้วหลังจากระบายน้ำออกไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและด้วยความสิ้นเปลืองก็แห้งไม่สามารถที่จะทำการเพาะปลูกก็อดความยากของการเริ่มต้นทำเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ที่งานขุดสระเพราะต้องใช้ทุนมากและมีขั้นตอนที่ต้องรักษาหน้าดินไว้ชั้นบนของพื้นที่ที่จะถมเสมอจึงต้องอาศัยหน่วยงานราชการเข้าช่วยเหลือนายทวีประหาอดีตผู้ใช้แรงงานจากกรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่ทางราชการเข้าไปขุดสระให้แต่ก่อนผมพาลูกหาบดินนะหาบดินกั้นฝายเองครับสมัยปี2530-31-32เนี่ยครับทำทั้งกลางคืนเขาว่าผมเป็นบ้าความอุตสาหะและตั้งใจจริงของเขาทำให้การสละงบประมาณขุดสระของภาครัฐครั้งนี้ไม่สูญเปล่าผลกำไรที่กลับคืนมาก็คือชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัวเกษตรกรอันเป็นส่วนหนึ่งของความหมายแห่งพระราชดำรัสขาดทุนคือกำไรอันนี้มันดีกว่าเงินอีกครับเงินมันหมดถ้าได้อย่างนี้แล้วมันสมบูรณ์แบบแล้วครับผมคิดว่าผมจะหายจนแล้ว
ถ้ามีแบบนี้นะอีกสักเดือนหน้าเนี่ยท่านมาดูผมที่เอาหน้าดินออกเนี่ยผมจะปรับให้ดีๆเลยผมจะทำปลูกเห็ดฟางแล้วทำปุ๋ยหมักครับการคำนวณขนาดของสระน้ำที่ขุดเพื่อรองรับน้ำฝนนี้ยังต้องคำนึงถึงตัวแปรต่างๆในพื้นที่เพราะพื้นที่เกษตรแต่ละแห่งแตกต่างกันทั้งสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยู่นนทบุรีพื้นที่น้ำไม่ควรจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมควรจะเป็นแค่ 10% ก็พอ 10% ก็พอเพราะน้ำดีจะตายไปนนทบุรีที่เหลือก็ทำอย่างอื่นให้มากขึ้นรายได้จะได้ดีขึ้นแต่ถ้าในเรื่องคุณอยู่พิมายคุณทำเกษตรที่ดีใหม่เนี่ยคุณต้องคิดว่า30ไม่พอนะเพราะอะไรไหมพิมายมันแห้งแล้งอีสานแห้งแล้งมากฝนไม่ตกที 6-7 เดือนเพราะน้ำมันควรจะเป็นสัก 40-50%อาจด้วยพระประสบการณ์จากการทรงงานมาหลาย10ปีทำให้ทรงทราบว่าบางครั้งฝนก็ทิ้งช่วงมากกว่า1ปีแหล่งน้ำส่วนตัวของราษฎรจึงยังไม่เป็นหลักประกันความเสี่ยงที่มั่นคงเพียงพอทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริที่สมบูรณ์จึงจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำอีกอย่างน้อย2ระดับเพื่อเติมเต็มให้แก่สระเล็กๆของราษฎรในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ 4,600 ไร่ของอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพยางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเกษตรกรรมขยายตัวมากขึ้นจึงมีพระราชดำริให้สร้างอุโมงค์ผันน้ำส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ในจังหวัดมุกดาหารซึ่งยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่มาช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่กาฬสินธุ์ได้เพิ่มขึ้นอีก 12,000 ไร่โดยระบบส่งน้ำจากอ่างมายังสระในไร่นาของราษฎรนั้นมีพระราชดำริให้ใช้ระบบท่อส่งน้ำซึ่งสามารถเปิดปิดน้ำได้ที่สระของเกษตรกรเองสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมรอบวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีพระราชทานพระราชดำริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางเพื่อเติมแก่สระของเกษตรกรขณะเดียวกันก็อาศัยน้ำจากเขื่อนป่าสักเติมเต็มให้แก่อ่างห้วยหินขาวเป็นภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำแก่ราษฎรถึง2ชั้นสำหรับงานส่งน้ำของพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวไปยังแปลงเกษตรกรนั้นมีพระราชดำริให้ใช้ระบบท่อฝังไปตามใต้ดินถ้าคุณขุดคลองส่งน้ำเนี่ยผ่านที่คุณน่ะคุณยอมไหมล่ะคุณมีที่อยู่3งานขุดเขาผ่านขุดผ่านคุณเสียไปงานนึงอ่ะเหลือ2งานคุณก็เจ๊งดิแต่ถ้าคุณมีที่อยู่20ไร่คุณให้เขาไปงานไม่เป็นไรในหลวงหลบเรื่องนี้ฝังท่อนี่มันหลบหมดทุกอย่างเลยที่ข้างบนคุณก็ยังใช้ประโยชน์ได้แม้ว่าการขุดสระในสวนหรือยกร่องเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรนั้นมีมานานแล้วแต่ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเกิดขึ้นจากการทรงคำนวณอย่างละเอียดถึงปริมาณการใช้น้ำของพืชอัตราการระเหยของน้ำให้สัมพันธ์กับระบบการเติมน้ำจากอ่างขนาดกลางและอ่างขนาดใหญ่ทรงกำหนดหลักเกณฑ์เฉลี่ยว่าจะต้องมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกระหว่างฤดูแล้ง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่สำหรับพื้นที่เพาะปลูกเกษตรทฤษฎีใหม่10ไร่จึงต้องสำรองน้ำไว้ถึง 10,000 ลูกบาศก์เมตรจึงจะเพียงพอเมื่อขุดสระบนพื้นที่3ไร่ลึก4เมตรน้ำที่เก็บไว้ในสระยังระเหยอีกเฉลี่ยวันละ1เซนติเมตรในปีหนึ่งถ้าฝนไม่ตก300วันระดับน้ำในสระจะลดลงถึง3เมตรทำอย่างไรจึงจะป้องกันการระเหยให้ได้มากที่สุดขุดน้ำมาหนึ่งสระควรจะลึกเท่าไหร่คำนวณมาเพราะท่านคำนวณเองระเหยวันละกี่มิลลมพัดมาทำให้เร่งการระเหยเท่าไหร่พระองค์ท่านสั่งให้ปลูกต้นไม้รอบสระเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำไม่ให้มันรวดเร็วให้จากแดดก็ลงมาพยายามพรางรอบสระให้ใส่วัชพืชน้ำให้ใส่ต้นกระเช้ต้นอะไรป้องกันการระเหยของน้ำให้น้ำนี่มีประโยชน์มากที่สุดรากฐานของแนวพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่จึงเป็นงานพัฒนาที่มาจากการทรงคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่ทรงแปลเป็นหลักปฏิบัติง่ายๆสำหรับเกษตรกรผมก็ฟังจากในหลวงว่า14ไร่เนี่ยเริ่มทำแปลงทฤษฎีใหม่ได้แล้วผมดูโทรทัศน์ดูอะไรเป็นประจำเพราะว่าผมรู้ว่าจะต้องแบ่ง30 30 30ไงผมก็เริ่มให้ทีเขาเลยคือว่าให้เขามาทดลองให้ทำให้เขามาลงทุนผมจะคนปฏิบัติแปลงทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่
บนพื้นที่ทดลอง15ไร่นี้เมื่อปลูกข้าวไป5ไร่ทำสวนทำไร่5ไร่และขุดสระน้ำไปอีก3ไร่ก็ยังมีพื้นที่เหลืออีก2ไร่สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยถนนทางเดินและกิจกรรมเสริมอื่นๆสามารถนำมาใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือเป็นแรงงานและเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตามหลักการทฤษฎีใหม่สัตว์ที่เลี้ยงควรเป็นชนิดที่กินผลผลิตจากพื้นที่เพาะปลูกจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันมูลสัตว์สามารถแปลสภาพเป็นปุ๋ยบำรุงดินสำหรับพื้นที่เพาะปลูกต่อไปหรือแม้แต่เป็นอาหารให้แก่สัตว์น้ำในบ่อส่วนตัวที่ขุดขึ้นก็ได้ชาวบ้านก็อาจจะลดต้นทุนในการผลิตได้โดยการใช้ปลวกมาเลี้ยงใช้หอยเชอรี่ที่เป็นศัตรูข้าวมาเลี้ยงพอ3เดือนปลามันโตเต็มที่นะอีกสมมติบ่อเนี่ยมี600ตัวเนี่ย3เดือนมันโตเต็มที่นะ300ตัวเอาใส่ช่องฟิตเลยช่องฟิตของชาวบ้านก็คือไหปลาล่างตามแนวรั้วหรือพื้นที่เล็กๆก็สามารถใช้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนส่วนมากเกษตรกรมันจะใจร้อนนะแต่ก่อนผมก็คนนึงแหละเคยจิตใจเล่าร้อนอยากได้อะไรก็อยากได้นะครับแต่มาคิดดูแล้วก็ถ้าเราใจเย็นๆนี่มันจะดีเพราะว่าการปลูกต้นไม้การทำอะไรนี่เหมือนกันกับเลี้ยงเด็กเลยครับทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นจากพระราชดำริที่ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติแก่เกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและมีที่ทำกินน้อยในการจัดการกับสิ่งที่ตัวเองมีให้สามารถพออยู่พอกินไม่ต้องเสี่ยงกับความอดอยากได้ก่อนเป็นอันดับแรกและสิ่งที่จะสร้างหลักประกันดังกล่าวได้คือการปลูกข้าวไว้กินโดยมีน้ำสำรองจากน้ำฝน2ปัจจัยหลักนี้เองที่ทฤษฎีใหม่ต่างจากเกษตรผสมผสานทั่วไปถ้าพูดเรื่องเงินแสนเงินล้านมันก็หายากหน่อยถ้าเงินพันเงินหมื่นนี่มันก็ได้ตลอดนั่นแหละครับทำเศรษฐกิจพอเพียงถ้าแบบว่าไม่อดอยู่อดกินครับหลักการของงานเกษตรทฤษฎีใหม่ดูเหมือนเป็นแนวคิดง่ายๆคือสร้างความพออยู่พอกินที่เหลือขายแต่เมื่อมองให้ลึกซึ้งแล้วทฤษฎีใหม่เป็นทั้งศาสตร์เพื่อปากท้องและงานศิลปะบนพื้นที่ดินประสบการณ์และความชำนาญจะทำให้เกษตรกรเรียนรู้ที่จะคิดออกแบบวิธีการใช้ที่ดินเหล่านั้นได้อย่างหลากหลายนายเคียนสีแสนเคยเป็นหนึ่งในผู้ทำไร่เลื่อนลอยแต่เมื่อเกิดกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงสมัครใจเข้าร่วมโครงการด้วยความเชื่อว่าจะสามารถยุติการร่อนเร่ของตัวเองซึ่งทางเลือกของเขาครั้งนี้ส่งผลดีแก่พื้นที่ป่าธรรมชาติไปในตัวพระนักธรรมบดีเปรมบอกว่าถ้าชาวนาทำนาไม่ได้ผลเนี่ยนะคนที่อยู่ใกล้กับภูเขาเนี่ยก็จะไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะเอาไม้มาขายและซื้อข้าวกินหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปขายแรงงานที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยคือความมั่นคงของชาตินะชีวิตที่ลงตัวบนสภาพพออยู่พอกินก่อผลไม่เพียงเรื่องของปากท้องเท่านั้นแม้วิถีชีวิตก็ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงคนไปทำงานที่กรุงเทพเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบถ้ามาทำบ้านเรานี่ร่ำรวยครับสมัยก่อนผมไปเป็นจับกังนี่จะเหนื่อยไม่ได้ถ้าเหนื่อยเขาไล่เลิกเลยแม้ทั้งเดี๋ยวนี้นะครับวันที่23นี่อูกันดาเลเซโทสวาซิแลนด์อะไรก็จะมาพวกแอฟริกาจะมาเอาโครงการที่ดีใหม่ไปทำที่ประเทศเขาจากเส้นทางชีวิตที่เคยมุ่งปลูกข้าวเพื่อขายความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับพื้นดินจึงเป็นเพียงหน้าที่ของการปักดำและเก็บเกี่ยวปล่อยภาระเลี้ยงดูพืชผลไว้กับฝนฟ้าและปุ๋ยเคมีแต่เส้นทางของแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ผูกพันเกษตรกรเข้ากับพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์เลี้ยงความกังวลถึงรายได้จากการขายข้าวยามสิ้นปีหมดไปเพราะเรียวใบสีเขียวที่เห็นเป็นหลักประกันความพอกินของครอบครัวตลอดปีหน้าพืชผักหลากหลายชนิดเต็มใจให้ผลผลิตที่พอเลี้ยงตัวและไม่แ
มันอาจนำรายได้เพิ่มเติมมาให้ก็ได้สระเล็กๆได้อาศัยร่มไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เก็บผลบรรเทาเปลวแดดแรงของฤดูแล้งไม่ให้ต้องระเหยไปมากนักนี่คือชีวิตใหม่บนผืนดินที่อบอุ่นไปด้วยการให้และการพึ่งพาซึ่งกันเป็นแผนภูมิชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืนซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ชาวนาที่ยากจนมีครับผมมีความสุขมาก็โอ้ผมมานอนที่นาผมก็ดูนกดูอะไรมาจี้จอกๆมันก็มีความชื่นใจครับมาที่นาถ้าไม่มีอะไรเป็นแปลนทั้งโล่งก็ไม่อยากมาเลยครับไม่มีสิ่งที่ดึงดูดใจเขาไม่อยากมารู้สึกอิ่มใจครับอิ่มใจผมว่าไม่อดไม่อดกินไม่อดไม่อยากปลาก็ไม่อดนาก็มีข้าวเราไม่มีเงินสักบาทเดียวเราก็อยู่ได้นะครับเราไม่อดตายอยู่แล้วครับตามที่สิ้นใหม่ของในหลวงครับเรามีปลากินมีข้าวทานมีผักที่ปลอดสารพิษที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับสภาพที่พ้นความกังวลของการพออยู่พอกินทำให้เกษตรกรหลายคนเรียนรู้ที่จะวางแผนการขายผลผลิตส่วนเกินเรียนรู้ที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำกับเพื่อนร่วมหมู่บ้านความสามัคคีก่อตัวขึ้นโดยธรรมชาติในหมู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่มันจะต้องแก้โดยหลักการใช้เวลาโดยทำแต่น้อยอย่าทำมากทำแต่น้อยอย่าทำมากแล้วที่สุดก็ทำหลายๆอย่างให้มีความหลายหลากลงไปคือวันนี้เอาชนิดนี้มาขายวันพรุ่งนี้เอาชนิดนั้นมาขายวันต่อไปชนิดมาขายมันถึงจะรอดยังว่าจะเลี้ยงกบนี่เนาะยามธรรมชาติมันป่ามันกบมันมีเฮาเบาออกแต่มันถูกมันขายไปได้ถ้าเฮานี่มันมีแผนว่ากบเฮาต้องเอาออกความตีมันนี่หนาวหลังจากนั้นเฮาจะได้ขายดีกิโลตั้งร้อยใหญ่ดอกพอฐานะดีขึ้นนะครับแต่รอบๆอาจจะมีงานใกล้แหล่งและโรงงานต่างๆเนี่ยนะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นนะแล้วก็ไปร่วมกันเป็นสหกรณ์นะคือร่วมทุนกันขายก็ไปขายรวมกันที่สหกรณ์แต่นี่ขายเองแต่ทฤษฎีใหม่ไม่ใช่แก้วสารพัดนึกที่จะบันดาลให้รอดพ้นจากความยากจนได้ในทุกพื้นที่การทำทฤษฎีใหม่นี้มิใช่เป็นของที่ง่ายๆแล้วแต่ที่แล้วแต่โอกาสและแล้วแต่งบประมาณเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้กว้างขวางและแต่ละคนอยากได้ให้ทางราชการขุดสระและช่วยแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักบางแห่งขุดแล้วไม่มีน้ำแม้จะมีฝนน้ำก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันรั่วหรือบางทีก็เป็นที่ที่รับน้ำไม่ได้ทฤษฎีใหม่นี้จึงต้องมีที่ที่เหมาะสมด้วยเกษตรกรทฤษฎีใหม่ที่ประสบความสำเร็จมักมีวิถีชีวิตและการพัฒนาตนเองต่างไปจากเดิมวันนี้เขามีโอกาสได้ใช้ความคิดมากขึ้นจะออกแบบปรับปรุงพื้นที่อย่างไรจะปลูกอะไรเพิ่มในเดือนหน้าในปีหน้าตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตส่วนเกินเป็นอย่างไรชั้นเรียนทางภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์เกษตรศาสตร์เศรษฐศาสตร์และศิลปศาสตร์เปิดขึ้นทุกวันในไร่นาถ้าเผื่อทำอย่างนี้แล้วนะมีอยู่มีกินอาหารสะอาดอาหารปลอดภัยไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกันนี่คือความมั่นคงของชาติเศรษฐกิจแบบพอเพียงคือความมั่นคงของชาติจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2537ทำให้เราทราบว่าทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมีถึง3ขั้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับปัจจุบันโครงการเมืองสหกรณ์ซึ่งพระราชพิพัฒนาธรหรือหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรเป็นผู้อำนวยการคือหนึ่งในโครงการสนองพระราชดำริทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ครบทั้ง3ขั้นแล้วหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนชาวชนบทในพื้นที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ย้ายถิ่นฐานหรือเข้าไปใช้แรงงานในเมืองใหญ่น้อยลง
พื้นที่ดินเล็กๆเริ่มมีสระน้ำหลากหลายพืชพันธุ์ยึดโยงราษฎรให้มีงานทำทั้งปีสายทานศรัทธาในพระสงฆ์ผู้นำชุมชนรวมกลุ่มเกษตรกรพื้นที่กิ่งอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าด้วยกันในรูปของสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาเมล็ดข้าวจากหลากหลายพื้นนารวมกันเป็นผืนเดียวเมื่อต้องการจำหน่ายเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกกดขี่ราคามันรวมกันคิดรวมกันขายมันมีประโยชน์มีการต่อรองได้จากชกจากพ่อค้าได้แต่คนเดียวตายแล้วถ้าไม่รวมกันเขาจะค้าจะซื้ออย่างไรก็ได้ต้องฟื้นเรื่องระบบสหกรณ์บ้านเมืองจะดีขึ้นถ้าไม่ฟื้นสหกรณ์บ้านเมืองจะลำบากเมื่อก่อนเราก็ต้องคนต่างไปขายไปชอบที่ไหนก็เช่นไปขายมันไม่ได้รับความเป็นธรรมมากพอเท่าที่ควรนะครับข้าวที่มีความชื้นตั้งแต่ 14.1 ขึ้นไปสหกรณ์จะซื้อขายกับพ่อค้าทั่วไปส่วนข้าวที่มีความชื้นไม่เกิน 14%จะส่งเข้าแปรรูปที่โรงสีข้าวพระราชทานซึ่งสร้างและจัดซื้อเครื่องสีข้าวจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อื่นราคาสูงแต่เขาถูกโกงราตาช่างแต่ของเราราคาอาจจะต่ำนิดนึงแต่ว่ามั่นใจตาช่างเพราะไม่มีการปรับเปลี่ยนปัจจุบันโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้ติดตั้งเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อตรวจจับสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกสิ่งเจือปนและเมล็ดข้าวอื่นๆที่มีสีต่างจากเมล็ดข้าวสารออกทำให้ได้ข้าวสารชั้นหนึ่งที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเช่นงานใหญ่ๆอย่างโรงสีข้าวและโรงงานเสาวรสโรงงานน้ำเสาวรสอย่างเงี้ยมันต้องได้งบจากส่วนกลางคือกปร.ของในหลวงมาสร้างก็มีโรงงานเกิดขึ้นมีโรงสีเกิดขึ้นมีกิจกรรมที่ใหญ่ๆเกิดขึ้นได้แม้จะมีโรงสีที่ทันสมัยมากแห่งหนึ่งในประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันงานอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมตามโครงการข้าวปลอดสารพิษก็ดำเนินการควบคู่กันไปด้วยธนาคารโคกระบือสำหรับให้เกษตรกรยืมนั้นมีที่มาจาก2โครงการคือโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากกรมปศุสัตว์และธนาคารโคกระบือเมืองสหกรณ์เป็นโคกระบือที่ได้มาจากการไถ่ถอนชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ส่วนที่มารับโคกระบือที่ธนาคารโคกระบือนี้ให้ฟรีนะแต่เราขออย่างเดียวว่าลูกตัวแรกนะขอให้เป็นสิทธิ์ของธนาคารโคกระบือเพื่อจะนำไปมอบให้เกษตรกรที่มีความต้องการเลี้ยงรายต่อไปส่วนลูกตัวที่2ที่3ที่4นั้นให้เป็นสิทธิ์ของผู้เลี้ยงดูโคกระบือส่วนแม่โคนั้นคงไว้นะฮะเกษตรกรที่ยากจนได้อาศัยแรงงานจากกระบือไม่เพียงช่วยสร้างผลผลิตแต่มูลของมันยังช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยในผืนนาพ่อพันธุ์เจ้าตัวโต้นี่ละแวกนี่เขาต้องมาจุดนี่แหละมาผสมที่นี่ตายก็ต้องฝังครับยังก็ต้องเลี้ยงครับเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ให้เอาไปที่ไหนไม่ให้แจกจ่ายไม่ให้แปรรูปอะไรเลยให้ฝังลูกเดียวข้อห้ามการทำลายชีวิตโคพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหล่านี้จึงเป็นเสมือนปริศนาธรรมของการตอบแทนผู้มีคุณที่แฝงอยู่ในงานพัฒนาด้วยสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวเป็นหลักจึงมุ่งเน้นการรวมกลุ่มในกิจกรรมเกี่ยวกับข้าวแต่คนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านยังมีศักยภาพที่จะสร้างอาชีพเสริมอื่นๆซึ่งผูกพ่วงไปในระบบสหกรณ์ได้แม้ว่างานของสหกรณ์มิได้มุ่งเน้นผลกำไรแต่ผลสำเร็จของแนวคิดการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นพื้นฐานโดยประสานความช่วยเหลือจากภายนอกในปัจจัยที่จำเป็นสะท้อนความสำเร็จจากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกปีหุ้นของเราแรกตั้งมี 1,400 ณปัจจุบันมี 1,900,000 กว่าบาทนะพอได้รับความร่วมมือจากสมาชิกตรงนี้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจโครงการเมืองสหกรณ์ก็เกิดชุมชนเล็กๆที่สามารถปูพื้นฐานความแข็งแกร่งของชุมชนและเส้นทางการพัฒนาแบบพอเพียงตั้งแต่เยาว์วัยในรูปของสถานศึกษาระดับต่างๆปัจจุบันมีเมืองสหกรณ์เกิดขึ้นทั้งหมด13แห่งซึ่งมีลักษณะเด่นของแต่ละสหกรณ์แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และภูมิสังคมจากบ้านที่พึ่งตนเองได้ในปัจจัยการอยู่รอดสู่กลุ่มหรือสหกรณ์
ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและเศรษฐกิจพื้นฐานชุมชนมีความมั่นคงเพียงพอที่จะก้าวสู่การร่วมมือกันกับสังคมภายนอกเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมของพลังแห่งความรู้รักสามัคคีที่มีพระราชดำรัสไว้หลายครั้งหลายโอกาสอันนี้จากประสบการณ์ท่านนะเพราะว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยท่านได้เสนอแนวคิดนี้เมื่อทรงมีพระชนมายุก็60กว่าพรรษาแล้วนะถ้าเป็นข้าราชการก็เหมือนว่าเกษียณแล้วนะแต่นี่ก็คือประสบการณ์ที่ท่านได้รับมาตลอดชีวิตการทรงงานของท่านในเมืองไทยนะครับทฤษฎีใหม่ทั้ง3ขั้นและงานพัฒนาแหล่งน้ำ3ระดับที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในหลากหลายวิธีการของงานพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริถ้าทำโครงการอะไรที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศก็สามารถจะสร้างความเจริญให้กับเขตที่ใหญ่ขึ้นได้เขตที่ใหญ่ลงท้ายก็จะแผ่ทั่วประเทศได้และเพื่อการนี้จะต้องมีการร่วมมืออย่างดีระหว่างทุกฝ่ายทั้งนักวิชาการและนักปกครองดังนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรและต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันทั้งหมดนี้คือทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ยังยากจนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเกษตรกรทฤษฎีใหม่ไม่ใช่ว่าจะมีสภาพคงที่อยู่ตลอดไปเพียงแต่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือร่ำรวยขึ้นนั้นจะต้องมาจากพื้นฐานอันมั่นคงจริงๆซะก่อนจึงจะก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน